ถานีโทรทัศน์ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเผยภาพคิมจองอึนเข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางเมื่อวานนี้การปรากฏตัวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ20วันหลังจากสื่อบางสำนักรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือสุขภาพทรุดโทรมจากการโหมงานหนักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเมื่อวันที่12เมษายนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์และสื่อต่างประเทศอีกหลายสำนักยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้นำเกาหลีเหนือรวมทั้งวันและเวลาของภาพนิ่งที่สื่อทางการเกาหลีเหนือนำมารายงานการหายตัวไปนานมากกว่า2สัปดาห์ของคิมจองอึนนำไปสู่การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของผู้นำเกาหลีเหนือสมมติฐานแรกคือผู้นำเกาหลีเหนือสบายดีซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีเกาหลีใต้สนับสนุนข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่าขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นขัดแย้งกับการรายงานข่าวของ CNN ที่ระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในอาการน่าวิตกหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ I think the report was incorrect. Let me just put it that way. I think the report was done by a network that was incorrect. I'm hearing they used old documents. But I that's what I hear. I hear the report was an incorrect report. แต่ในเมื่อผู้นำเกาหลีเหนือสบายดีทำไมไม่ไปร่วมงานรำลึกวันเกิดคิมอิลซุงซึ่งเป็นทั้งปู่และผู้ก่อตั้งประเทศหรือวันแห่งพระอาทิตย์เมื่อวันที่15เมษายนทั้งที่วันนั้นคือเป็นวันสำคัญที่สุดของตระกูลคิมและชาวเกาหลีเหนือทั้งประเทศเรื่องนี้รัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำเกาหลีเหนืออาจต้องการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากการเฉลิมฉลองและการจัดงานเลี้ยงหลายงานได้ถูกยกเลิกไปแทบทั้งหมดเพื่อป้องกันการระบาดการไม่ไปปรากฏตัวในวันสำคัญนำไปสู่สมมติฐานข้อที่2คือผู้นำเกาหลีเหนืออาจมีปัญหาสุขภาพ Daily NK ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดยชาวเกาหลีเหนือแปรพักรายงานว่าคิมจองอึนเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเมื่อวันที่12เมษายนเนื่องจากผู้นำเกาหลีเหนือโหมงานหนักจนทำให้สุขภาพทรุดโทรมมีปัญหาจากโรคอ้วนและสูบบุหรี่จัดขณะที่สื่อบางสำนักถึงกับรายงานว่าคิมจองอึนกำลังนอนเป็นผักหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตแล้วแต่ฝ่ายเกาหลีใต้ตั้งคำถามกลับว่าผู้นำเกาหลีเหนือมีอาการป่วยฉุกเฉินจนถึงขั้นต้องเข้าผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจจริงหรือไม่รัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้มองว่าโรงพยาบาลและแพทย์ในเกาหลีเหนืออาจจะยังไม่มีศักยภาพในการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจหรือผ่าตัดที่ซับซ้อนเนื่องจากตามปกติแล้วการผ่าตัดให้ผู้นำประเทศย่อมถือเป็นเรื่องใหญ่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมที่สุดนอกจากนี้อาจจะต้องพึ่งพากำลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดให้น้อยที่สุดด้วยขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนได้ส่งแพทย์ไปช่วยเกาหลีเหนือรับมือกับโควิด-19 แต่ไม่รู้ว่าสื่อไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งแพทย์ไปให้คำปรึกษาคิมจองอึนมาจากไหนประเด็นนี้ทำให้มองได้ว่าขณะนี้อาจเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นไปได้แม้ว่าเกาหลีเหนือจะปฏิเสธเรื่อยมาว่าไม่มีการระบาดเกิดขึ้นก็ตามนี่จึงทำให้สื่อในเกาหลีใต้บางสำนักตั้งข้อสังเกตว่าการที่คิมจองอึนหลบไปพักที่บ้านพักในเมืองวอนซานตามที่มีภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏให้เห็นว่ามีขบวนรถไฟไปจอดที่เมืองนี้น่าจะเป็นการไปพักผ่อนหรือการกักตัวจากโควิด-19ขณะที่แทยองโฮอดีตนักการทูตเกาหลีเหนือแปรพักที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปนั่งเป็นส.ส.ในสภาเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการไม่ปรากฏตัวของคิมจองอึนในวันสำคัญอาจมาจากปัญหาสุขภาพจนทำให้ยืนหรือเดินเหินไม่สะดวกและข่าวลือต่างๆในระยะนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงขณะที่ผู้อำนวยการหน่วยงานติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมองว่าการติดตามรายงานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคิมจองอึนต้องฟังหูไว้หูและต้องตรวจสอบหาข้อมูลอย่างรอบด้าน All this stuff we have heard last week should be taken with a massive grain of salt.
because it has always been difficult and now impossible to get anything. Everything related to the health issue is always closely guarded secret in the world's most secretive society. And to make things further more complicated, we have COVID-19 pandemics. I'm very skeptical about reports about his death, judging by behavior of the top North Korean officials. They are not acting as they would act had they known that he has died or is just about to die. สุดท้ายแล้วคนที่รู้ความเป็นไปของผู้นำเกาหลีเหนือดีที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นสมาชิกตระกูลคิมเพียง2คนคือรีโซจูสตรีหมายเลข1และคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนเท่านั้นพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน